Robinhood เตรียมเปิดคริปโตวอลเล็ตสำหรับ iOS สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่คริปโตทอล์คครับกับผมแซคโนบอดี้กับผมเจอกันทุกวันนะ8โมงเช้าตามเวลาประเทศไทยครับรายงานจากแอดิเลด South Australia ครับผมก็ต้อนรับทุกคนเลยนะฮะที่ตามข่าวสารเกี่ยวกับคริปโตเคอเรนซีครับผ่านทางคริปโตทอล์คครับรวมถึงน้องใหม่ที่เพิ่งเข้ามาในวงการนี้ด้วยนะครับผมอันนี้มีข่าวคราวฮะเกี่ยวกับRobinhood ฮะมาฝากกันนะฮะก็ตอนนี้เขาเตรียมเปิดตัวคริปโตวอลเล็ตครับให้กับลูกค้า iOS ทั่วโลกแล้วนะครับ Robinhood Wallet ครับซึ่งรองรับทั้งเครือข่าย Polygon แล้วก็ Ethereum ฮะพร้อมให้บริการแล้วสำหรับลูกค้า iOS ทั่วโลกนะฮะเป็นกระเป๋าสตางค์แบบ Self Custody Wallet ครับซึ่งมีคิวรอมากกว่า1ล้านคนนะสำหรับเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชันบน D Apps นะฮะพร้อมเลือกอำนาจได้หลากหลายครับโดย Robinhood เนี่ยได้กล่าวในบล็อกโพสต์นะครับว่าปัจจุบันโทเค็นที่รองรับเนี่ยได้แก่ COMP นะฮะหรือ Bcom นะฮะแล้วก็ Matic นะฮะ Chip Soul Uni นะฮะแล้วก็ USDC ด้วยนะฮะแล้วก็ผู้ใช้เนี่ยยังสามารถดูแล้วก็จัดเก็บ NFT ได้นะทั้งบน Ethereum แล้วก็ Polygon ได้ด้วยนะครับโจฮันเคอร์บลัดนะครับผู้จัดการทั่วไปของ Robinhood Crypto ครับได้แสดงความคิดเห็นแล้วก็ยินดีกับการเปิดตัวครั้งนี้นะครับว่าผู้ใช้บอกเราว่าพวกเขาชอบที่แอปเข้าถึงได้ง่ายแล้วก็ใช้งานง่ายและพวกเขาชอบความสามารถในการดูแลสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยตนเองและแลกเปลี่ยนโดยไม่มีค่าธรรมเนียมเครือข่ายบน Polygon ครับในขณะที่เราตระหนักดีว่าเป็นเวลาไม่กี่เดือนที่วุ่นวายในพื้นที่คริปโตเรายังคงมุ่งมั่นที่จะทำภารกิจของเราเพื่อทำให้ Robinhood เป็นที่น่าเชื่อถือที่สุดต้นทุนต่ำที่สุดและง่ายที่สุดในการใช้บนทางลาดสู่คริปโตก็ถือว่าเป็นไอเดียที่ดีนะฮะสำหรับการใช้งานที่มันไร้ค่าธรรมเนียมหรือว่าถูกที่สุดเนี่ยนะผมว่าเจ๋งมากๆเลยนะฮะก่อนหน้านี้ฮะ Robinhood Market ครับได้ออกมากล่าวเมื่อวันพุธที่ผ่านมาครับว่าทางบริษัทในวางแผนที่จะมีการซื้อหุ้นนะที่ถูกซื้อไปโดยแซมแบงแมนไฟอดีต CEO ของ FTX ฮะซึ่งคิดเป็น 76% ของบริษัทครับก็ต้องการจะซื้อคืนนะครับก็ต้องดูว่าจะจัดการเรียบร้อยเมื่อไหร่นะครับวลาดเทเนฟครับ CEO ของบริษัท Robinhood ครับได้กล่าวในการประชุมกับนักลงทุนแล้วก็นักวิเคราะห์ว่าการซื้อหุ้นจำนวน55 ล้านหุ้นคืนในครั้งนี้เนี่ยได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วก็แม้จะยังไม่ได้ระบุว่าการซื้อหุ้นคืนในครั้งนี้จะแล้วเสร็จเมื่อใดแต่ทำให้ราคาหุ้นบริษัทเนี่ยพุ่งขึ้น 5% เลยนะฮะหลังจากการประกาศขยับขึ้นมาอยู่ที่$11เลยในขณะนั้นนะครับก็อย่างไรก็ตามฮะแอปพลิเคชันบทสำหรับ Android นะอาจจะมาในปลายปีนี้เนื่องจากว่าบริษัทกำลังวางแผนต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นเบราว์เซอร์เว็บ3นะฮะแล้วก็การที่จะซัพพอร์ตอื่นๆด้วยนะครับก็ถือเป็นข่าวดีฮะสำหรับเรื่องของคริปโตวอลเล็ตนะฮะ Robinhood ก็กำลังพัฒนาอยู่นะไม่ได้นิ่งนอนใจแล้วก็พัฒนาบน iOS ก่อนนะส่วน Android ก็ตามมานะครับใครที่ใช้ Robinhood อยู่แล้วก็น่าจะชอบนะข่าวนี้นะครับส่วนใครที่ไม่เคยใช้หรือว่าไม่รู้จักเลยคืออะไรก็ลองศึกษาดูฮะนะมันหาข้อมูลได้ไม่ยากนะครับผมสำหรับ Robinhood แต่ไม่ใช่ Robinhood ในประเทศไทยที่ส่ง delivery นะคนละอันกันนะครับผมโอเคหวังว่าข่าวนี้จะเป็นประโยชน์กับคุณนะครับยังไงช่วยกดไลค์กดแชร์ส่งต่อให้เพื่อนๆด้วยนะครับผมแล้วก็ซัพพอร์ตช่องนี้เป็นทางการได้ครับด้วยกดปุ่ม Join นะฮะเป็น member pay รายเดือนนะครับผมเป็นแบบแฟน Big Fan Super Exclusive Fan ก็เลือกเอาละกันแต่ว่าถ้าเกิดหาปุ่ม Join ไม่เจอไม่เป็นไรเพราะว่าระบบหลังบ้านเรามีปัญหาอยู่โอนมาเป็น USDT แล้วก็ BUSD ก็ได้ครับแค่เลื่อนมาใต้คลิปนี้ครับ copy wallet address ที่ผมให้ไว้แล้วโอนได้เลยนะครับติดตามทุกคลิปทุกคอนเทนต์จาก CKP Studio ได้ครับแค่คุณกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งครับกดครั้งเดียวพอรับรองว่าไม่พลาดทุกคอนเทนต์ดีๆจากช่องนี้แน่นอนครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ